สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันนะฮะในช่วงของการเรียนรู้และการศึกษาเรื่องของอัลกุรอานนะครับซึ่งสามารถที่จะได้เป็นมุมมองเป็นข้อคิดให้กับพวกเราทั้งหลายในการใช้ชีวิตในดุนยานี้นะครับขอเน้นย้ำนะครับว่ากุรอานคือทางนำนะครับกุรอานคือทางรอดนะฮะและกุรอานคือธรรมนูญแห่งมวลมนุษยชาตินะครับมันไม่ใช่หมายความว่าเรานะที่เป็นมุสลิมนะครับที่อ่านกุรอานได้นะครับก็จบกันแค่นั้นไม่ใช่เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคำว่าธรรมนูญนะครับนั่นก็คือการที่สามารถนำอัลกุรอานนำมาสู่การใช้ในชีวิตของเราได้นะครับอย่ามองว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ขายเราเป็นนักธุรกิจเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเราเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับแล้วกุรอานจะสำคัญอะไรจะสอนอะไรกับเรานะครับจะมีประโยชน์อะไรกับธุรกิจที่เราทำจะมีประโยชน์อะไรกับการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูรากฐานของพวกเราทุกๆคนก่อนว่าคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมทุกคนเลยนะครับมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คืออีมานรุกนอีมาน6ประการเราทุกคนมีเหมือนกันไม่มีคนหนึ่งคนใดด้อยไปกว่า6เลยนั่นหมายความว่าจะเป็นผู้รู้นักวิชาการก็ต้องมี6อย่าง6ประการของอีมานเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องมี6นะอีมาน6ประการนะฮะเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ต้องมี6ประการเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ต้องมี6ประการเห็นไหมครับถึงแม้และรวมถึงกระทั่งพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่พี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่เวลาเข้ามาศรัทธามายอมรับในหลักการอิสลามสิ่งที่เขาจะต้องมี6ประการเหมือนกันครับเห็นไหมฮะดังนั้นเรื่องของอีมานเนี่ยเรื่องของความศรัทธานะครับเราทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยมีเหมือนมันนะฮะและเมื่อมีเหมือนกันทำอย่างไรครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำพวกเราทั้งหลายว่ากุรอานคือธรรมนูญในการใช้ชีวิตแล้วใช้อย่างไรล่ะครับนี่แหละครับที่เราจะต้องมาศึกษาแล้วครับจะต้องมาเรียนรู้เพราะชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อไร่ผืนนี้นาเส้นนี้หรือธุรกิจนี้นะครับหรือการศึกษาอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตของเราที่มีอยู่ในดุนยานี้นะครับอายันของเราที่อัลลอฮฺสุลาได้กำหนดมาให้กับเราในดุนยานี้เพื่อให้เราได้ทำอามันเพื่อให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ได้เขาเรียกใช้เวลาของเราปฏิบัติตัวเองนะฮะให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในร่องรอยนะครับของอัลอิสลามนะฮะแล้วเราก็จะได้รับผลบุญรับผลตอบแทนตามอามันพฤติกรรมการกระทำของเราในดุนยานี้ไม่ว่าเราจะทำดีเราก็ได้หรือเราทำชั่วเราก็จะได้นะทำอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นนะแต่เมื่อเราเป็นมุสลิมนะครับเราก็ต้องมีธรรมนูญแน่นอนนะเพื่อชี้นำเพื่อบอกเพื่อทบทวนนะครับว่าอะไรที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นนะครับจากสิ่งที่มาล่อลวงนะครับหรือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นออกห่างจากความเมตตาความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับพี่น้องครับกลับมานะครับเรามาดูนะครับในซูเราะห์อัสซอฟนะที่เราในยุคที่28นะครับนะเรายังอยู่ในซูเราะห์อัสซอฟอยู่นะครับวันนี้ในอายะห์ที่12นะครับนะเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับทราบไปแล้วนะครับว่าการทำธุรกิจหรือการทำค้าขายนะครับที่อัลลอฮฺสละได้บอกได้ชี้นำนะครับแล้วก็ได้สั่งได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับพวกเรามาทำให้เราเห็นนะครับว่าธุรกิจที่แท้จริงคือการทำงานที่แท้จริงคือการใช้เวลาที่แท้จริงคืออะไรและสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือเพื่อให้เราทุกคนรอดพ้นจากบทลงโทษที่เจ็บปวดและแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เราจะไม่เข้าใจคำว่าเจ็บปวดเลยครับไม่เข้าใจเลยครับเราจะไม่เข้าใจคำว่าบทลงโทษที่เจ็บปวดที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถที่จะมาเขาเรียก
มีอะไรมาฉีดเซรุ่มมาฉีดยาต้านความเจ็บปวดไม่มีแล้วครับมันมีความเจ็บปวดทวีคูณขึ้นเรื่อยๆด้วยนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราถึงอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่เราได้มีธรรมนูญที่เราได้มีอัลกุรอานนะคอยเตือนสติเราคอยบอกเรานะครับเราก็ต้องทบทวนต้องศึกษาไปเรื่อยๆครับไม่มีวันสิ้นสุดถึงแม้ว่าวันนี้จะจบอัลกุรอาน30ยุซจะจำทั้งหมดจะอธิบายได้จะรู้ความหมายก็จริงแต่เราก็ต้องทบทวนอ่านซ้ำๆอ่านบ่อยๆแล้วครับนะอ่านบ่อยๆแล้วก็ข้อคิดจะเกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับจากการที่เรานั้นทบทวนนะครับอัลกุรอานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลได้ประทานให้กับมวลมนุษยชาติผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากวันนั้นถึงวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับมาดูนะครับอายะห์ที่12นะครับที่บอกว่ายัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมเห็นไหมฮะสิ่งที่เป็นที่ดีมันเป็นประโยชน์มันเป็นสิ่งที่สำหรับพวกเราทุกคนหรือพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนั่นก็คือยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษบาปต่างๆของพวกเราทุกคนนะอัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบตั้งใจมันเกิดขึ้นแบบไม่ตั้งใจหมายถึงอาจจะไม่รู้นะฮะมันเกิดขึ้นแบบอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้มีการปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษบาปทั้งหลายนี้ให้กับเราวันนี้พี่น้องครับถามตัวเราเองว่าถ้าสิ่งที่เราผิดพลาดไปและพระผู้สร้างนะได้อภัยโทษให้กับเราจากการสำนึกผิดนะครับจากการที่เราได้หันกลับมาทำในสิ่งที่ดีๆหันกลับมาละทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีแล้วใช้เวลาที่เหลืออยู่นะใช้เวลาที่เหลือทุ่มเทในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทุ่มเทในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้ทุ่มเทในแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้ทำไมครับที่อายะก่อนนี้บอกว่าซาลิกุมค่อยรุนละกุมสิ่งนี้เป็นสิ่งดีสำหรับท่านนะฮะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านอะไรครับยัฆฟิรละกุมนะฮะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับพวกท่านทั้งหลายในบาปต่างๆของพวกท่านทั้งหลายนะครับวะมาซากินะฏอยยิบะตันฟีญันนาตินะครับที่บอกว่าตุบินูนบิลัยวะรอซูลุฮ์ตุญาฮิดูฟีซะบีลิลลาห์นะครับในการที่เราจะทำอะไรบ้างนะฮะในการที่เราจะทำอะไรบ้างนั่นก็คือการที่เราจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและเสียสละในหนทางของพระองค์ทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตนะชีวิตคือเวลานะฮะนะครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้กับพวกท่านทั้งหลายคือพวกเราทุกๆคนนะครับวายุดคิลกุมจันนาตินตะจุรีมินตะติฮันอันฮารพระองค์ก็จะอภัยโทษให้กับพวกท่านทั้งหลายและทำไมครับวายุดคิลกุมพระองค์ก็จะให้พวกท่านเข้าสูงสวรรค์นะที่มีตาน้ำไหลสายไหลผ่านข้างล่างพูดอย่างนี้แล้วพี่น้องครับมันเป็นอะไรที่วันนี้เราอาจจะมองไม่ออกวันนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับว่าคำว่ามีน้ำแม่น้ำไหลสายไหลผ่านข้างล่างเนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกมันมีความดีมันมีความเย็นมันมีความสวยงามอย่างไรนะครับถ้าจะให้เราเปรียบเทียบพี่น้องบางทีวันนี้เราเห็นนะครับว่าด้วยกับเทคโนโลยีเราอาจจะไม่ได้ไปในพื้นที่เหล่านั้นแต่คนที่ไปแล้วเขาถ่ายภาพสวยๆต่างๆมาให้เห็นเป็นไงฮะสองข้างทางเป็นหุบเขาดอกไม้เต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีลำธารไหลผ่านน้ำอันนี้ก็คือเป็นน้ำจากหิมะที่ไหลแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆโอ้สวยงามเห็นไหมฮะความสวยอันนี้ครับบางคนเห็นแล้วอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปลึกๆแล้วเนี่ยมนุษย์ชอบบรรยากาศชอบความสวยงามเหล่านี้แต่ด้วยกับว่าเวลาเราจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทดแทนมาด้วยการทำอามันอิบาดะการเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์การจะต้องศรัทธาต่อพระองค์การจะต้องใช้สิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราอายะก่อนหน้าที่เราเรียนไปกับพี่น้องแล้วนะครับว่าการที่เราจะต้องศรัทธาการที่เราจะต้องเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียสละในหนทางของพระองค์นะครับตรงนี้แหละครับนะเวลาบอกเสียสละปุ๊บจะรู้สึกเราท้อแท้ทันทีเลย
จะรู้สึกสูญเสียทันทีเลยและอัลลอฮฺสุลามจะให้ไว้สองข้อครับนั่นก็คือทรัพย์สมบัติและชีวิตชีวิตตรงนี้นะครับมันไม่ใช่หมายว่าเราจะต้องไปสังหารตัวเองไปพีชีไปอะไรไม่ใช่ชีวิตตรงนี้หมายถึงการที่เราจะต้องทุ่มเทนะครับในอดีตนะครับที่อิสลามถูกกันแกล้งถูกกีดขวางถูกเขาเรียกว่าไม่ให้ได้ปฏิบัติในเรื่องของศาสนาก็ต้องมีการสู้รบมีการปกป้องศาสนานะครับก็อาจจะต้องเสียชีวิตบ้างอาจจะต้องถูกทำร้ายบ้างนะครับก็ต้องเสียสละนะเสียสละสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรครับยักฟิรละกุมอัลลอฮฺอภัยโทษนะใครที่กล้าที่จะทุ่มเททรัพย์สมบัติของตัวเองนะเพื่อในหนทางของอัลลอฮฺครับถ้าไม่รู้ว่าจะได้อะไรไม่มีใครกล้าครับถ้าไม่รู้ว่าจะได้รับอะไรไม่มีใครกล้าครับแต่ถ้าเขารู้ว่าเขาได้อะไรว่าเขารู้เขาจะได้อะไรเนี่ยนะต้องว่ารู้ก่อนด้วยนะถ้าไม่รู้เนี่ยมันไม่กล้าเสี่ยงครับทุกคนจะรู้สึกสูญเสียแต่คนที่รู้ครับเขาจะไม่รู้สึกสูญเสียเขาคิดว่ามีแต่ได้กับได้ครับอย่าลืมนะครับทรัพย์สมบัติชีวิตเวลาความสามารถความรู้ทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่เราเก่งนะฮะไม่ใช่ต้นทุนของเรานะครับที่เราหามาเองด้วยกับมือไม่ใช่ครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นการประทานให้จากอัลลอฮฺสุตะลาและพระองค์ก็บอกว่าสิ่งที่ให้ไปเนี่ยลองสิกล้าไหมกล้าที่จะแบ่งปันเวลาเพื่อศาสนาของพระองค์ไหมกล้าที่จะเสียสละเวลาความสามารถเสียสละเงินทองเสียสละทรัพย์ในหนทางของอัลลอฮฺหรือไม่ถูกไหมฮะและอัลลอฮ์ทิ้งท้ายที่บอกว่าถ้ารู้ถึงจะทำได้และแล้วพระองค์ก็บอกว่าสิ่งที่พระองค์จะให้ก็คืออะไรผลตอบรับหรือผลบุญที่จะได้รับนั่นก็คือยุดคิลวายุดคิลกุมจันนาตินตะจรีมินตะเตียนอันฮาร์นะวายุดคิลกุมจันนาตินตะจรีมินตะเตียนอันฮาร์พระองค์ก็จะได้ให้เขานั้นได้รับได้เข้าสูงสวรรค์ของพระองค์นะที่มีแม่น้ำนะพูดง่ายว่าสวยงามเย็นชื่นนะครับเป็นที่น่าประทับเป็นที่อยากหมายปองของหลายๆคนนะแต่ต้องได้มาด้วยอะไรครับสิ่งที่พระองค์ให้กับเรามาก่อนในดุนยานี้ฮะเสียสละมันไม่ใช่ทั้งหมดครับบางส่วนเลยดังนั้นเราจะเห็นว่าเราบรรดาซอฮาบะห์นะครับเวลาทรัพย์สมบัติความสามารถเข้าทุ่มเทเพื่อศาสนาแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะเมื่ออัลเลาะห์สัญญาอย่างนี้แล้วยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ครับไม่ใช่ว่าต้องเอามารอก่อนเอามาให้ดูก่อนเอามาวางไว้ก่อนไม่จำเป็นครับแค่ที่บอกว่าพระองค์จะได้ให้พวกท่านทั้งหลายได้เข้าสูงสวรรค์แค่นี้แหละครับทำให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นลืมเลยนะครับว่าดุนยานี้จะมีอะไรจะเหลืออะไรไม่คิดแล้วครับคิดอย่างเดียวว่าข้างหน้าเท่านั้นเองที่พวกเขาทั้งหลายหมายปองนะครับวะมาซากินาตอยยิบะตันฟีญันนาติอันที่พำนักที่สวยงามในสวรรค์ที่พำนักที่ดีเลิศในที่มีหลากหลายชนิดในสวงสวรรค์นั้นรอแล้วเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ที่เสียสละผู้ที่ใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้พี่น้องลองดูนะให้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมว่าเดี๋ยวจะให้อีกที่ใหญ่กว่านี้ที่มันดีกว่านี้ครับใช้ให้เป็นถ้าวันนี้พี่น้องครับเรามีลูกคนหนึ่งถ้าเราบอกลูกของเราว่าเนี่ยซื้อจักรยานให้ใช้จักรยานให้เป็นประโยชน์นะกับการศึกษากับการเดินทางเนี่ยใช้ให้ดีใช้ให้มีประโยชน์มากที่สุดแล้วเดี๋ยวจะเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้อีกบอกไว้หมดเลยครับไม่ได้ว่าให้แล้วก็ไปคิดเองนะจะใช้ยังไงไม่ใช่นะชีวิตอัลลอฮ์ให้ครับเวลาอัลลอฮ์ให้ครับความสามารถอัลลอฮ์ให้ครับริสกีต่างๆเงินทองอะไรทั้งหมดอัลลอฮ์ให้มาหมดเลยและพระองค์บอกว่าฮัลอดุลลุกุมอะลาติจารตินตุนจีกุมมินอะซาบินอะลีมเห็นนะฮะตุมินูนบิลลาห์วะตุจาฮิดูฟีซะบิลิลลาห์บิอัมวาลิกุมวะอันฟุสกุมให้มาสักครู่นี้แล้วก็บอกว่ามาลงทุนกันไหมมาเสียสละกันไหมมาใช้จ่ายแบบนี้ไหมมาทำอย่างนี้ไหมเพื่ออะไรครับยัลฟิรละกุมซุนูบะกุมวะยุดคิลกุมจันนาตินตะจรีมินตะฮ์ติฮันอันฮาร์วะมะซากินะฏอยยิบะตันฟีจันนาติเห็นมั้ยฮะนั่นหมายความว่ามันอยู่ที่ตัวเราพี่น้องครับหัวใจก้อนเล็กๆที่นิ่มๆนี่แหละครับที่จะรู้ว่าเราเข้าใจตรงไหนเราใช้เวลาใช้ความสามารถใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ประทานให้เรามาเนี่ยใช้ไปอย่างไรมันอยู่ที่หัวใจนี่แหละครับที่เรียนกับพี่น้องไปแล้วก็คืออีหม่านนั่นแหละครับ
นะฮะและอัลเลาะห์ซุบฮานะได้บอกก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอิงกุนตุมตะละมูนเนี่ยนะข้อนี้สำคัญมากๆไม่รู้ทำไม่ได้ครับไม่ทำไม่ได้เพราะอิสลามไม่ได้มาบอกว่าฉันเห็นว่าบรรพบุรุษทำมาอย่างนี้เลยทำตามนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อิสลามครับนะเพราะเราจะเห็นในอายะต่างๆก่อนหน้านี้หรืออายะอื่นๆนะครับที่จะบอกว่าคนในยุคก่อนเนี่ยเวลาอิสลามมาเวลาสิ่งที่ท่านนบีหรือบรรดารอซูลทั้งหลายนำสิ่งที่ถูกต้องมาบอกนะครับพวกเขาก็จะพากันกล่าวว่ากอลูวะญะดนาอาบาอานากะซาลิกะยะฟาลูนเห็นไหมฮะพวกเขาก็พากันกล่าวว่าฉันได้เห็นบรรพบุรุษเป็นแบบนี้ทำอย่างนี้มานะครับแล้วก็ทำตามไปถามว่าความรู้ไหมอ่ะมันไม่ใช่ความรู้ไงมันเป็นวัฒนธรรมความเคยชินการสืบทอดแบบไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ลืมหูลืมตาไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมนะแต่อิสลามมาจากอะไรครับการศึกษานะฮะการเรียนรู้ทำความเข้าใจให้รู้ว่าทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่วันนี้เราเป็นเราไม่ได้มาจากบรรพบุรุษนะฮะเรามาจากการศึกษาบางครั้งสิ่งที่เราเห็นนะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีปะมะทำมาคนรุ่นก่อนทำมามันอาจจะมีเกิดข้อผิดพลาดเกิดอันไม่สมบูรณ์เราก็ปรับนะฮะไม่ได้เสียเกียรติอะไรเลยครับแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายคนรุ่นก่อนแต่อย่างใดเลยนะครับเพียงแค่สิ่งที่เราศึกษาเราเรียนรู้แล้วเราประจักษ์เรื่องที่ถูกต้องก็แค่นั้นก็แค่นั้นแหละครับเราบรรดาซอฮาบะห์ทำให้ดูแล้วเป็นแบบอย่างครับทำให้ดูแล้วเป็นแบบอย่างว่าคนก่อนหน้านี้นะครับเขาทำมาอย่างไรและวันนี้เมื่อเขาได้รับทราบรับฟังศึกษาเรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาทำอย่างไรครับเขาประจักษ์ด้วยตัวเขาเองเลย1อดีตเคยดื่มเหล้าอดีตเคยดูถูกสตรีซึ่งเป็นแพทย์เพศแม่อดีตเคยกินซากศพนะฮะอดีตเคยทำนู่นทำนี่คือพูดง่ายว่าอะไรที่ไม่ดีทั้งหลายในอดีตทำหมดเลยแต่วันนี้เมื่ออิสลามมาสอนมาบอกไม่ได้มาบอกเพื่อต้องการให้คนที่มาบอกนั้นสูงส่งเป็นกษัตริย์แล้วก็ต้องเอาเงินไปถวายนู่นนี่นั่นไม่ใช่เลยครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มาเพื่อกอบโกยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มาเพื่อที่ต้องมาให้ทุกคนยกยอปอปั้นไม่ใช่นั้นเราจะเห็นว่าท่านลุงของท่านนบีที่ถูกบีบคั้นจากกุรอยช์หรือชาวมักกะฮ์ที่บอกว่าให้ท่านนบีหยุดการเผยแพร่ศาสนาถ้าเขาอยากได้ผู้หญิงเราจะให้ถ้าเขาอยากได้เป็นกษัตริย์เราให้ถ้าเขาอยากให้เงินเราให้ให้ลุงไปบอกเพียงแค่หยุดการเผยแพร่ศาสนาเห็นไหมฮะพี่น้องทราบไหมว่าทำไมถึงเขาพยายามทุ่มเทขนาดนั้นเพื่อหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนานะเพราะเขามีความรู้สึกสูญเสียนะครับคนเริ่มไม่เห็นความสำคัญของการเป็นผู้เป็นหัวหน้าเผ่าการเป็นคนที่มีร่ำรวยมีอำนาจมีบารมีนะเขารู้สึกเขาสูญเสียเห็นไหมฮะและพี่น้องรู้ไหมท่านนบีสัลลัมกล่าวว่าอย่างไรท่านนบีบอกกับลุงด้วยความเคารพนะครับแล้วก็พูดเพื่อให้ลุงนั้นได้มั่นใจว่างานที่หลานกำลังทำงานที่ท่านนบีกำลังปฏิบัตินั้นไม่ว่าอะไรก็ทดแทนไม่ได้ก็คงพูดง่ายว่ายังคงดำเนินต่อไปท่านนบีได้บอกว่าหากแม้นว่าเอาดวงอาทิตย์มาไว้มือขวาเอาดวงจันทร์มาไว้มือซ้ายก็จะไม่หยุดการเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคำพูดนี้มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องเล่าก่อนนอนมันไม่ใช่เรื่องเล่าให้เด็กๆฟังอย่างเดียวครับแต่มันเป็นข้อคิดว่าท่านนบีไม่หยุดในการทำงานศาสนาในการเผยแพร่ศาสนาถามเราวันนี้ว่าเราจะหยุดเพียงแค่3ปีที่เราทำมาก่อนหน้านี้3ปีวันนี้หยุดหรือนะครับเราจะหยุดการทำงานศาสนาเมื่อวันนี้เราสำเร็จเรื่องของการเป็นอยู่เราสมบูรณ์แล้วจะกันนั้นหรือเรายังคงใช้อยู่อย่าลืมนะครับว่าสวงสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะให้เขาได้รับสวงสวรรค์ตอนไหนครับหลังจากที่เราหอบกลับไปหาคือเพื่อจากดุนยานี้ไปแล้วซึ่งไม่มีอะไรในดุนยานี้นะครับอัลลอฮ์ทิ้งท้ายไว้ในอายะห์บอกว่าซาลิกัลฟาวซุลอะซีมคนที่ได้อย่างนี้คนที่ปฏิบัติในผลลัพธ์อย่างนี้นะครับนั่นคือความสำเร็จชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับอยากได้รายชัยชนะอยากได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์สิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือเสียสละในทางของอัลเลาะห์
อยู่ในเส้นทางของการศาสนาศึกษาเรื่องศาสนาเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าการทำงานของเราการเสียสละของเราการใช้เวลาใช้ชีวิตของเราในงานศาสนานั้นไม่ใช่เสียเปล่าแต่อย่างใดนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์ได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม